้ยเจ็บมือมันจะกดดังทำไมเนี่ยโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับพวกผม YTDC ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA The Trilogy The Definitive Edition นะอยู่ในคลิปสายข้อมูลนั่นเองนะครับพบกับผม YTD ที่ไม่ใช่ AV นั่นเองนะซึ่งคลิปนี้ก็ได้มีการทำขึ้นมาเพื่อสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับว่าซึ่งผมได้มีการค้างคาใจไว้นานอยู่พอสมควรแล้วฮะใช่แล้วครับถูกต้องครับจริงๆแล้วคลิปนั้นเนี่ยมันได้มีการอัดเกิน1ชั่วโมงไปแล้วและผมก็ขอตัดแบ่งพาร์ทเป็น2พาร์ทแล้วกันนะเพราะช่วงเนี้ยผมไม่เน้นทำคลิปนานเหมือนสมัยก่อนแล้วคือสมัยก่อนนะก็ทำคลิปเดียวพูดยาวๆคลิปเดียว1ชั่วโมงจะเกิน1ชั่วโมงเลยไม่รู้ก็ช่างแม่งไม่สนใจแม่งช่างแม่งมันช่างแม่งมันช่างแม่งมึงไม่สนใจหรอกแต่ตอนนี้ไม่แล้วฮะเราต้องมีการปรับเปลี่ยนในการทำชาแนลเราหน่อยนะถึงจะเป็นการที่เรียกว่าเอ้ยสูญเสียเอกลักษณ์ของตัวเราเองไปเพราะปกติเราชอบอัดคลิปนานๆใช่ไหมใช่แล้วครับแต่เราจะต้องปรับเปลี่ยนแนวให้มันเกิดความหลากหลายเข้าไปก็คือเกิดความแปลกใหม่นั่นแหละเอาง่ายๆผมก็เลยทำคลิปสั้นๆลงนะจากการที่ผมเคยอัดคลิปมาสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะเอามาตัดนะครับนะครับปกติคลิปเดียว1ชั่วโมงอัดลง YouTube เลยเสร็จใช่ไหมแต่อันเนี้ยผมจะเปลี่ยนแนวแล้วก็คือเอาคลิป1ชั่วโมงอันนั้นนะครับคลิปอันนั้นนะฮะมาตัดแบ่งครึ่งกันนะครับนะครับครึ่งชั่วโมงเอามาลงวันนี้ส่วนอีกครึ่งชั่วโมงก็เอาไปลงวันนู้นป่ะเป็นไงถือว่าเป็นความคิดที่บันเจิดมากๆเลยครับโดยปกติแล้วเนี่ยบอกไว้เลยนะว่าปกติจะอัดคลิปเดียว1ชั่วโมงเกินก็เกินไปช่างแม่งมึงเนี่ยกูก็อัดลงมา1ชั่วโมงแหละไม่มีการตัดทอนไม่มีการตัดต่อไม่มีการตัดนะครับตัดแบบว่าแบ่งพาร์ทไงก็คือ1ชั่วโมงเต็มก็คือ1ชั่วโมงเต็มเลยครับไม่ใช่ว่า1ชั่วโมงแล้วตัดแบ่งครึ่งๆจากคลิปปกติคลิปยาว1ชั่วโมงตัดครึ่งครึ่งนึงก็คือคลิปแรกตัดครึ่งนึงแบ่งเป็นพาร์ทหนึ่งก็คือครึ่งชั่วโมงสุดอีกพาร์ทหนึ่งอีกพาร์ทครึ่งชั่วโมงให้หลังเนี่ยเอาไปลงวันหน้าเอาไปลงวันหลังอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแล้วปกติเนี่ยปกติผมจะอัดคลิปยาวๆใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยคือผมเปลี่ยนแนวแล้วเรียกไงว่ามีการเปลี่ยนแนวฮะอย่างเรียบร้อยแล้วเลยก็ว่าได้นะโดยคลิปแรกที่เราได้มีการอัดมาเนี่ยนะครับเราจะตัดช่วงแรกออกมาก่อนเอามาลงก่อนส่วนช่วงที่2ก็คือช่วงหลังคลิปนั่นแหละฮะนะครับเราก็ไปลงที่หลังเรียกง่ายว่าช่วง30นาทีแรกเราจะเอามาลงก่อนครับส่วนช่วง30นาทีที่หลังเนี่ยที่เราอัดคลิปไป1ชั่วโมงเนี่ยในช่วง30นาทีที่หลังเนี่ยเราเอาไปลงวันหลังเอาง่ายๆนะจะได้เกิดความแปลกใหม่นะใช่ครับเอาง่ายๆนะโดยในวันเนี้ยผมก็ได้อัดคลิปไว้ในวันที่19เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเอาง่ายๆเพราะว่าคลิปเนี่ยจะยังอยู่กับโปรเจกต์เดิมนะครับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะโดยคลิปแล้วผมได้มีการตั้งชื่อไว้นะครับว่าเปรียบเทียบสเปคระหว่างแกนเทปออโต้เดอะเทโลจีเดอะดีฟินิทีฟอีดิชั่นกับแกนเทปออโต้วีว่าใครมันแรงกว่ากันเนี่ยใครมันร้อนแรงกว่ากันนะเอาง่ายๆนะก็ได้มีการเปรียบเทียบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆไม่อยากเปรียบเทียบเราเข้ามาคนละเกมกันแต่เราในฐานะที่เราเป็นแฟนเกมเนี่ยเรามีสิทธิ์หยิบมาพูดได้ตามความสมัครใจของเราจริงใช่ไหมฮะบอกเลยนะว่าใช่ครับถูกต้องครับจนมาถึงคลิปนี้ครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยหลังจากคลิปที่แล้วได้มีการตัดจบไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้มีการตั้งเอ็นเครดิตไว้ว่าโปรดติดตามตอนต่อไปซึ่งตอนต่อไปที่คุณต้องติดตามคุณต้องมาติดตามในคลิปนี้ต่อเลยนะซึ่งมันก็คือผมจะตั้งชื่อคลิปไว้แบบนี้นะฮะว่านะครับเกมไหนโหดฝักกันเจาะลึกความแตกต่างของแกนเทปออโต้5 versus แกนเทปออโต้เดอะเทโลจีเดอะดีฟินิทีฟอีดิชั่นนะครับโอเคครับโดยในเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงนะทุกคนก็สามารถไปติดตามรับชมและรับฟังได้เลยครับดูคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะคืออย่าลืมนะครับถ้าคุณจะดูคลิปนี้ต้องไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะครับคลิปที่แล้วอ่ะนะครับถ้าคุณนะครับยังไม่ดูคลิปไปแล้วมาดูคลิปนี้ก็จะไม่รู้เรื่องนะฮะบอกไว้เลยครับว่าใช่ครับถูกต้องครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณดูคลิปไปแล้วจบนะฮะใช่ครับคุณก็ต้องดูคลิปนี้ต่อเลยครับมันเป็นคลิปที่ต่อเนื่องกันนะโดยปกติแล้วเนี่ยผมสามารถอัดคลิปได้1ชั่วโมงแล้วก็ยาวๆเลยนะปล่อยยาวอ่ะช่างแม่งพูดได้แม่งติดลมบนพูดแม่งพูดได้พูดหาได้พูดแม่งไปยาวๆไม่ต้องตัดครับแต่เดี๋ยวนี้คือผมจะตัดให้มันสั้นลงอะคลิปไม่ได้กระชับลงนะจากปกติผมอัด1คลิป1พาร์ทยาวๆเลยครับก็คือคลิปเดียวจบแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วฮะเดี๋ยวนี้ผมอัดคลิปยาวๆเหมือนเดิมครับก็คือเพิ่มเติมก็คืออัดยาวๆเหมือนเดิมครับ1ชั่วโมงเหมือนเดิมครับแต่จะตัดให้มันมีการแบ่งพาร์ทลงให้คลิปมันสั้นลงให้คลิปมันกระชับลงนะเอาไว้เพื่อเพิ่มยอดวิวนะเพิ่มยอดไลค์ยอดอะไรก็ว่าไปนะนะครับนี่แหละฮะคือสิ่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนแนวในอนาคตและคลิปเนี่ยไม่ใช่คลิปพูดคุยนะคลิปพูดคุยผมพูดยาวได้นะครับคลิปพูดคุยอะไรเงี้ยได้แต่นี่มันไม่ใช่คลิปพูดคุยอะต้องยอมรับว่านี่มันคือคลิปสาย database นี่มันคือซิปสายข้อมูล
นะครับเราต้องตัดให้มันสั้นลงที่สุดนะครับเอาให้ไม่เกิน1ชั่วโมงก็พอแล้วก็แล้วกันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะถ้าจะไม่ผิดนะครับว่าถ้าย้อนกลับไปดูคลิปไปแล้วนะผมจะพูดถึงเรื่องสเปคแนะขั้นต่ำนะครับนั่นแหละแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผลโหวตอะไรต่างๆนานาไปแล้วจนล่าสุดก็มาพูดถึงเรื่องเปรียบเทียบสเปคกันนั่นแหละฮะระหว่าง GTA ภาคที่5กับ GTA ภาคเนี้ยนะครับ The Trilogy The Definitive Edition นะครับว่ามันเป็นไงนะครับนั่นแหละได้มีการยกนะฮะมามีการเปรียบเทียบกันนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกตรงๆว่าถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะอันนี้มุมมองผมนะผมก็ขอเปรียบเทียบหน่อยก็แล้วกันนะครับเขาเวลาจำได้เพราะผมได้มีการเปรียบเทียบถึงไอ้เรื่องขั้นตอนและจะมีการยกตัวอย่างนะฮะเอามาเปรียบเทียบกันเอามาชนกันแบบเจาะลึกเลยนะฮะเพราะคลิปนั้นเป็นคลิปเจาะลึกนะครับเอางี้เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเราจะเจาะลึกยังไงนะครับโอเคครับมาแล้วผมจะขยายหน้าจอให้แบบชัดๆเลยนะเนี่ยฮะคุณจะได้เห็นแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าข้อมูลจะเป็นทางการหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบหน่อยแล้วกันนะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเอาออกมาเลยฮะเนี่ยออกมาเปรียบเทียบเลยเนี่ยเอาออกมาแบบเอาเป็นแบบออกมาเป็นแบบเป็น2จอนะครับเปิดเหมือนเราเปิด2จอนะครับก็คืออันนี้คือเปิดจอไหนอันนี้คือเปิดหน้าจอของ GTA The Trilogy The Definitive ไงนะครับต่อมาเรามาเปิดหน้าจอของ GTA ภาคที่5อ้างอิงจากนะฮะเว็บไซต์ steam.com นะก็คือเว็บไซต์ Steam เป็นโปรแกรมเว็บไซต์ที่ใช้ในการซื้อขายเกมแท้นั่นแหละหลายคนน่าจะรู้จักเว็บไซต์นี้เป็นอย่างดีอ่ะมาเปรียบเทียบเลยดีกว่านะเนี่ยเรายกมาเปรียบเทียบกันเลยนะฮะโอ้โหอย่างนี้เลยฮะเอางี้เลยครับมันต้องเอาดิแต่คนจะได้รู้ไงเฮ้ยแต่คนจะได้รู้ไงเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าเฮ้ย GTA ภาคที่5เนี่ยสเปคมันต่ำกว่า GTA The Trilogy เยอะเลยนะผมยอมรับเลยว่า GTA The Definitive Edition เนี่ยมันใช้สเปคสูงมากกว่า GTA ภาคที่5เยอะมากเลยนะนะครับดูว่าลองเปรียบเทียบดูแล้วกันอ่ะนะฮะเห็นไหมดูนะฮะผมจะเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้เลยว่ะนะหลายคนจะได้แบบว่าเข้าใจมากขึ้นนะเข้าใจป่ะอ๋อโอเคฮะจะได้แบบรู้ว่ามันเป็นไงนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะดูว่าอันนี้คือสเปคนะฮะที่แนะนำไม่ใช่ดิสเปคแนะนำอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยสเปคแนะนำอยู่นี่นะเรามาพูดถึงสเปคขั้นต่ำเลยดีกว่านะสเปคขั้นพื้นฐานนะอันนี้ว่ะนะครับดูนะอันนี้คือ GTA The Trilogy นะด้านซ้ายคือ GTA The Trilogy ครับส่วนด้านขวามือเป็น GTA ภาคที่5นะมาดูดีกว่าว่าเป็นไงฮะอันนี้คือสเปคขั้นต่ำนะครับโอเคเราไล่มาดูในเรื่องของ CPU กันก่อนเลยดีกว่านะ CPU ของ GTA The Trilogy The Definitive เนี่ย Edition เนี่ยนะเขาใช้ CPU ถึง Intel Core i5 นะครับ 2700K เลยนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบแค่ CPU ก่อนนะเพราะ CPU มี2ค่ายอ่ะเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูของ CPU ของ GTA ภาคที่5บ้างดีกว่านะโดย GTA ภาคที่5เนี่ย CPU ที่เขาให้มาก็จะเป็น Intel Core 2 Duo นะครับซึ่ง Intel Core 2 Duo แหละมันเป็น CPU ที่กากมากอ่ะผมบอกเลยนะครับมันก็ไม่ถึงกากหรอกครับแต่ถ้าเอา Intel Core 2 Duo มาเทียบกับ Intel Core i5 เนี่ยผมบอกเลยว่า Intel Core 2 Duo เทียบกับ Intel Core i5 ไม่ติดเลยบอกเลยว่า Intel Core 2เนี่ยยังอย่าว่าจะเอาไปสู้กับ Intel Core i5 เลย Intel Core i2 นะไอ้พี่ดิ Intel Core 2 Duo เนี่ยยังสู้ Intel Core i3 ยังไม่ได้เลยอ่ะผมพูดแค่เนี้ยอ่ะเข้าใจนะเปรียบเทียบแบบสั้นๆแล้วกันไม่เจาะลึกอะไรมากเพราะผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่เดี๋ยวคลิปหน้าผมมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้จะอธิบายให้ฟังแบบชัดเจนและกระจ่างแจ้งอย่างแน่นอนอันนี้คือค่ายเดียวครับเพราะว่าผมใช้ค่ายเขียวมาตลอดผมรู้ดีไม่ว่าจะเป็นคอมเครื่องเก่าหรือคอมเครื่องใหม่คอมเครื่องเก่าผมก็ใช้ i3 มาคอมเครื่องใหม่เครื่องแน่ปัจจุบันผมก็ยังใช้ i5 อยู่ในอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนไปใช้ i7 หรือ i9 ในอนาคตก็เป็นได้มันก็ไม่แน่ครับเป็นเรื่องของอนาคตแต่เราไม่พูดถึงเรื่องอนาคตครับเราพูดถึงเรื่องปัจจุบันโอเคปะต่อมาเรามาดูในเรื่องของ CPU AMD นะอีกค่ายนึงแล้วกันนะ AMD SX6300 อันนี้ของ GTA The Trilogy นะแล้วมาดูในของในส่วนของ GTA นะภาคที่5มันดีกว่านะนะครับ CPU ขั้นต่ำก็คือ AMD Phantom 9850 Quad Core Processor อะไรไม่รู้ครับผมบอกเลยว่า CPU AMD Phantom เนี่ยตัวเก่าแล้วมันมาสู้กับ CPU AMD FX 6000ไม่ได้หรอครับอันนี้คือซีรีส์6000นะสู้ไม่ได้นะครับเนี่ยแค่ CPU เนี่ยผมบอกเลยว่ายังไง GTA The Trilogy ก็ชนะขาด GTA ภาคที่5อยู่แล้วครับคือถ้าพูดถึงตามสเปคความแรงนะถ้าวัดกันตามความแรงนะ
อย่างที่เราทราบกันดีว่า GTA ภาคที่5เนี่ยนะฮะในยุคนั้นปี2015ก็เข้าใจกันดีมันก็ได้แค่กราฟิกนะฮะ CPU ในยุคนั้นสมัยนั้นแหละนะครับแต่เราพูดถึง GTA The Trilogy GTA The Trilogy มันเป็นยุคปัจจุบันนะเป็นปีปัจจุบันเข้าใจอยู่ว่าสเปค CPU สเปค RAM สเปคการ์ดจออะไรเนี่ยยังไงมันก็ต้องพัฒนาให้ดีมากขึ้นกว่า GTA ภาคเก่าๆในอดีตอยู่แล้วผมยอมรับเลยว่าใช่ถูกต้องครับนะครับแต่คุณรู้ไหมฮะว่าไอ้ GTA ภาคที่ The Definitive Edition เนี่ย ไอ้ GTA Definitive Edition ไอ้ GTA ภาคเนี้ย The Definitive Edition GTA The Trilogy อ่ะบอกไว้เลยว่าGTA ภาคนี้มันใช้แบบว่าถึงจะเป็นการรีมาสเตอร์นะไม่ใช่การรีเมคนะมันก็ใช้กราฟิกนะครับมันซึ่งมันเป็นกราฟิกขั้นสูงเนี่ยซึ่งมันก็คือกราฟิกอะไรรู้ไหมซึ่งมันก็คือกราฟิกของ Unreal Engine เลยครับซึ่งมันเคยถูกวางขายนะและเคยถูกพัฒนาโดยค่าย Epic Game นะไอ้ Unreal Engine เนี่ยผมรู้นะอย่าคิดผมไม่รู้นะกับเกม Fortnite อะไรนะ Unreal Engine มันเคยถูกใช้กับเกม Fortnite ซึ่งเกม Fortnite เนี่ยมันเป็นเกมที่อยู่ในค่ายEpic นะครับ Epic อะไรครับพี่ Epic Game ไงอ๋อประมาณนี้นะผมเชื่อเลยว่า GTA The Trilogy เนี่ย The Definitive Edition เนี่ยนะครับไม่แปลกใจเลยที่ CPU ขั้นต่ำใช้ Intel Core i5 นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันใช้ Unreal Engine นะครับในการขับเคลื่อนยังไงมันก็ต้องภาพมันต้องสวยกว่า GTA ภาคที่5อยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่หลายคนอาจจะมองกันมาตลองเรามาดูในส่วนของการ์ดจอวันดีกว่านะกราฟิกนะครับกราฟิกการ์ดนะครับโดยใน GTA The Trilogy นะเขาให้กราฟิกมาเป็นกราฟิกแบบขั้นต่ำนะมาเป็น NVIDIA GeForce GTX 7602GB นะครับเนี่ยฮะอันนี้คือค่าย NVIDIA ครับอันนี้คือเนี่ยแค่การ์ดจอก็นะแค่ CPU ก็กินขาดแล้วมาดูการ์ดจอค่ายเขียว NVIDIA ก็กินขาดแล้วการ์ดจอค่าย NVIDIA ก็กินขาด GTA 5เดี๋ยวเรามาดูกราฟิกของ GTA 5ดีกว่าฮะเปรียบเทียบเลยเนี่ยเรามาดูกราฟิกของ GTA 5โดยกราฟิกของ GTA 5นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งมันก็คือ NVIDIA 980 GT โอ้โห 1GB เองโอ้โหสบายมากเลยฮะโอ้โหคือผมบอกเลยว่าคอมคุณอะนะครับไม่แรงเท่าไหร่นะเล่น GTA 5แบบลื่นมากแต่เอามาเล่น GTA The Trilogy The Definitive Edition เนี่ยบอกเลยว่าไม่ลื่นนะครับกระตุกตายเลยนะฮะเพราะดูจากการ์ดจอนะฮะไอ้ GTA The Trilogy ก็กินขาดเลยฮะเพราะว่า Unreal Engine ไงโอ้โหนี่แค่ค่ายเขียวก็กินขาดเลยฮะนะเพราะอย่างที่เราทราบดีว่าการ์ดจอมี2ค่ายเรามาดูอีกค่ายดีกว่านะซึ่งมันก็คือค่าย AMD ซึ่งค่ายเดียวกันกับ AMD CPU ข้างบนนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็คือ AMD Radeon R9 2803G นะเว้ยนะครับดูสักตัวนะครับอันนี้คือGTA The Trilogy นะครับเรามาดูใน GTA V ดีกว่าว่าเป็นไงครับโดย GTA V เขาก็ให้การ์ดจอขั้นต่ำมาเป็น AMD HD 470โอ้โห 1GB เหมือนกันเลยอะไรวะเนี่ยการ์ดจอ 1GB ก็เล่นได้แล้วนะฮะ GTA ภาคที่5โอ้โหสบายมากเลยฮะทั้งๆที่ GTA นะครับ The Definitive Edition เนี่ยนะครับต้องใช้การ์ดจออย่างน้อย 2GB ขึ้นไปนะครับอย่าง AMD AMD ต้องใช้การ์ดจอ 3GB ขึ้นไปใช่ครับส่วน NVIDIA ต้องใช้การ์ดจอ 2GB นะครับเรียกง่ายว่า NVIDIA ใช้การ์ดจอ 2GB ส่วน AMD ใช้การ์ดจอ 3GB คุณคิดดูดิครับว่าแล้วมาพูดถึง GTA ภาคที่5กราฟิกขั้นต่ำการ์ดจอขั้นต่ำ 1GB ทั้งนั้นเลยยังไง GTA The Trilogy ก็กินขาดนะเรื่องสเปคเนี่ยยังไงก็เหลือแหละเอาแว่คือเรื่องสเปคยังไงก็กินขาดเรื่อง GTA 5อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงแล้วต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของแรมกันบ้างดีกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะหัวข้อที่3นั่นก็คือแรมนะฮะโดยสเปคขั้นต่ำของ GTA The Definitive นะครับเขาจะให้สเปคขั้นต่ำของแรมมาอยู่ที่แรมอย่างต่ำจะต้องมีทั้งหมด 8GB ขึ้นไปนะแรมอย่างน้อยต้องมี 8GB นะครับถึงจะเล่นเกมนี้ได้แบบดีมากๆประมาณนี้ด้วยนั่นนะครับส่วนเรามาดูในส่วนของ GTA ภาคที่5เลยดีกว่านะก็คือหน่วยความจำก็คือตัวแรมนั่นแหละใน GTA ภาค5เขาจะให้แรมนะฮะและหน่วยความจำนะฮะของตัวแรมมาอยู่ที่แค่4GB เท่านั้นครับสรุปเลยว่าเฮ้ยถูกต้องครับ GTA ภาคที่5ให้แรมมาแค่4GB ครับถ้าพูดถึงเรื่องแรมนะอ่ะพูดกันตรงๆนะฮะ GTA The Trilogy ก็กินขาดเรื่องแรมอยู่แล้วเพราะแรมของ GTA The Trilogy ขั้นต่ำแรมจะต้องใช้ถึง 8GB แล้วคือแรม 8GB อ่ะโอ้โหมันก็สูงกว่า 4GB อยู่แล้วอ่ะเรียกง่ายว่า GTA The Trilogy อ่ะนำ GTA ภาคที่5ไปเยอะมากเรียกง่ายใช่ครับถูกต้องครับเรียกง่ายว่า GTA The Trilogy อ่ะนะ Definitive Edition เนี่ยนะครับเรื่องแรมเนี่ยก็นำหน้า GTA ภาคที่5ไปเกินหน้าเกินตาเกินร้อยแล้วครับใช่ครับเพราะทั้งนี้สรุปเลยว่าทั้งนี้ GTA ภาคที่5แรมยังตันอยู่แค่ 4GB ครับแต่ GTA ภาคที่ Definitive Edition เนี่ยนะครับแรมขั้นต่ำให้มา 8GB เลยแสดงว่า
คือแค่เครื่องมันต้องแรงอ่ะผมอวยเลยว่าอ่ะแสดงว่าเกมมันต้องดีมากแสดงว่าเกมมันต้องแรงมากถึงให้แรงมาเยอะการ์ดจอก็สูง2จิก CPU ก็ระดับ Core i5 ขั้นต่ำโอ้โหสเปคแบบว่าโอ้สเปคแบบเหมือนเป็นเกมฟอร์มยักษ์สเปคแบบว่าเกมแบบระดับโลกสเปคแบบว่าเฮ้ยเกมฟอร์มยักษ์ที่แบบว่าเกมใหญ่ๆอ่ะเรียกไงว่าเป็นสเปคแบบระดับแบบว่าคือแบบว่าเกมระดับฟอร์มยักษ์เลยนะฮะสเปคคือแบบอวยเลยฮะว่าโอ้โหสเปคนี่คือแบบต้องเป็นเกมที่สเปคแรงมากทั้งที่เรารู้ว่ามันคือการรีมาสเตอร์การทำซ้ำนะแต่เราเข้าใจว่าเฮ้ยโอ้โหมันไอ้ GTA The Trilogy The Definitive เนี่ยมันได้มีการพัฒนาจากตัวเกมต้นฉบับมาเยอะมากมายไก่กองขนาดนี้เลยเหรอครับผมบอกเลยว่าใช่ครับถูกต้องครับอันนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมนะต่อมาเรามาดูในส่วนของไอ้นี่ดีกว่ามาส่วนของแบบความจุความจำดีกว่าเรื่องของเนื้อที่ว่างของตัวเกมดีกว่าฮะโดยเนื้อที่ว่างตัวเกมนะฮะ GTA The Definitive เนี่ยเขาจะให้เนื้อที่มาอยู่ที่ทั้งหมด45จิกะไบต์แน่ใช่ครับให้เนื้อที่มาอยู่แค่15จิกเท่านั้นนะครับเอาง่ายคือจิกะไบต์ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับถ้าเทียบกันแล้วกับ GTA ภาคที่5แล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่านะครับทุกด้านนะ GTA ภาค5ด้อยกว่าทุกด้านเรียกไงว่าทุกด้านน่ะถ้าเปรียบเทียบทุกด้าน CPU การ์ดจอ RAM เนี่ยยอมรับว่า GTA ภาคที่5สู้ภาค Definitive Edition ไม่ได้เลยครับแต่เรื่องนึงจะมีอยู่เรื่องนึงฮะที่ผมยอมรับเลยว่า GTA ภาคที่5ผมได้รับการยอมรับเลยว่าแม่งเหนือมากกว่า GTA The Trilogy The Definitive ก็ตรงส่วนนี้แหละซึ่งมันก็คือส่วนของพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนั่นเองนะนั่นแหละฮะเอาแม่ก็คือตัวเนื้อที่ว่างเลยฮะโดยพื้นที่ว่างของ GTA ภาคที่5เนี่ยเขามีพื้นที่ว่างพร้อมใช้งานนะอยู่ทั้งหมด72จิกะไบต์เลยเนี่ยผมบอกเลยว่ากินขาดครับเรื่องจิกะไบต์เนี่ยเรื่องความจุความใหญ่ของตัวเกมเนี่ยเรื่องโฟลเดอร์ของตัวเกมเนี่ยเกมนั้นมันจะใหญ่หรือไม่เนี่ยนะครับเกมนั้นมันจะใหญ่หรือไม่เกมนั้นมันจะมีเนื้อที่เยอะหรือไม่เนี่ยเกมนั้นมันจะกว้างหรือไม่เกมนั้นจะเล่นจบเกมนานหรือไม่ก็ตามเกมนั้นจะมีเนื้อหาเยอะหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิกะไบต์ของตัวเกมล้วนๆเลยครับเช่นเกมนั้นเนื้อหาน้อยเนื้อหาเล็กเล่นแป๊บเดียวจบเกมแล้วนะครับแสดงว่าเกมนั้นเป็นเกมเล็กสิฮะนะครับก็คือเนื้อหามีน้อยไงใช่ครับแต่ถ้าเกมนั้นนะครับเล่นจบนานเนื้อหามันกว้างเนื้อหามันใหญ่เล่นไม่รู้จักจบจากสิ้นเล่นไม่รู้จักไม่มีวันสิ้นสุดสักทีครับแสดงว่าเกมนั้นเป็นเกมใหญ่มากถ้าเกมนั้นเป็นเกมใหญ่แสดงว่าเนื้อที่หรือจิกะไบต์เนี่ยมันจะต้องเยอะตามมาด้วยใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชื่นชมเลยว่า GTA ภาคที่5ทำเรื่องไอ้เรื่องเนื้อที่เนี่ยความใหญ่ของตัวเกมอ่ะภาคที่5น่าจะมีความใหญ่ของตัวเกมมากกว่าซึ่งต่างจาก GTA The Trilogy ซึ่งมีเนื้อที่จิกะไบต์ทั้ง3ภาครวมกันนะเพราะไอ้ GTA The Trilogy ก็เอา3ภาคมารีมาสเตอร์นั่นแหละก็ภาค3ภาควายภาคแสนนั่นแหละเอามารีมาสเตอร์นะฮะขนาดรีมาสเตอร์3ภาคแล้วรวมกันนะทั้ง3ภาครวมกันยังได้จิกะไบต์สูงสุดอยู่แค่45จิกะไบต์เองนะครับเอาไว้ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะมีเป็น100จิกะไบต์เนี่ยไหนๆก็จะรีมาสเตอร์แล้วก็น่าจะเพิ่มแบบเกินนำเรื่องแบบว่าความใหญ่ของตัวเกมนะน่าจะนำหน้า GTA ภาค5ไปไกลเลยสุดท้ายมันก็อยู่แค่45จิกะไบต์แต่อันนี้ก็คือไม่เป็นทางการนะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่อ่ะผมบอกแบบนี้กันไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอ่ะผมพูดแบบนี้ดีกว่านะครับเอาไว้เพราะว่าข้อมูลก็มันก็ไม่สามารถเชื่อถือได้มันก็ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับจริงไหมฮะโอเคปะก็ถูกต้องครับมันก็ใช่ไงมันก็ถูกต้องแหละโอเคป่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าชอบว่า GTA ภาค5แสดงว่า GTA ภาค5เกมแม่งต้องใหญ่กว่าแน่นอนใช่ครับเนื้อที่เยอะกว่าถ้าเกมนั้นใหญ่กว่าเนื้อที่เยอะกว่าสังเกตง่ายๆว่าเกมไหนเกมใหญ่ถ้าเกมนั้นเป็นเกมที่ใหญ่มากเนื้อที่เยอะมากถ้าเกมนั้นน่ะจะใหญ่หรือไม่ใหญ่เนี่ยผมให้คุณสังเกตที่ดูที่เนื้อที่ของเกมดีกว่าว่าเกมนั้นน่ะกินความจุกี่จิกะไบต์อ่ะถ้าเกมนั้นน่ะกินความจุชัก100จิกะไบต์แสดงว่าเกมนั้นเนื้อหาเยอะเนื้อที่เยอะเปลืองเนื้อที่เยอะก็จริงเนื้อหาเยอะเล่นจบเกมนานแน่นอนเกมคว้างเกมใหญ่แต่ถ้าเกมนั้นนะฮะความจุน้อยความจำน้อยเล่นแป๊บเดียวจบเกมแล้วนะให้สังเกตดูที่จิกะไบต์ของตัวเกมเพราะว่าเกมนั้นอะเนื้อหาน้อยมีเนื้อที่น้อยนั่นเองนะประมาณนี้นู่นนี่นั่นนะครับนั่นก็แสดงว่าไอ้เกม GTA The Trilogy The Definitive Edition เนี่ยที่มีการรีมาสเตอร์ทั้ง3ภาคเนี่ยยอมรับเลยว่าถึงแม้ว่าจิกะไบต์จะมีแค่45จิกะไบต์ก็จริงนะแต่ว่ามันชื่อก็บอกอยู่ว่าการทำซ้ำการรีมาสเตอร์ซึ่งมันไม่ใช่ทำใหม่หมดถ้าทำใหม่หมดจะรีเมคใช่ไหมนั่นแหละฮะจิกะไบต์มันก็คงจะเอาตัวเกมต้นฉบับมาปรับปรุงกราฟิกใหม่แค่นั้นนะจิกะไบต์มันก็ไม่ได้เพิ่มไปเยอะสูงมากจนถึงเทียบท่านขนาด GTA ภาคที่5เลยประมาณนี้โอเคปะก็จบกันไปกับเรื่องประเด็นนี้นะต่อมาก็เรื่องระบบปฏิบัติการ Windows นะครับระบบปฏิบัติการ Windows ก็ GTA ภาค The Trilogy ก็มันก็
ไม่สำคัญนะว่าจะใช้ Windows อะไรแต่เขาให้มานะขั้นต่ำคือ Windows 10แต่เรามาดูในระบบปฏิบัติการของ GTA ภาคที่5นะระบบปฏิบัติการของ GTA ภาคที่5นะครับนะครับก็จะมีทั้ง Windows 10ก็เล่นได้ Windows 8.1 ก็เล่นได้นะ Windows 8ก็เล่นได้ Windows 7ก็เล่นได้เหมือนกันก็คือ Windows 7ก็คือ Windows ผมก็เล่นได้อยู่แล้วนะก็เรื่อง Windows ก็ไปเร็วเลยก็จบกันไปไม่มีอะไรมากก็จบกันไปครับกับสเปคขั้นต่ำนะของตัวเกมแต่ละตัวเกมขอเปรียบเทียบเลยว่า CPU นะฮะนะครับ CPU นะครับบอกเลยว่าอันเปรียบสรุปเลยว่านะครับ GTA The Trilogy เหนือขวานะครับส่วนเรื่องของการ์ดจอครับการ์ดจอ GTA The Trilogy ก็เหนือขวานะฮะนะครับถ้าเปรียบเทียบกันเลยนะฮะส่วนเรื่องแรมนะครับ GTA The Trilogy ก็เหนือขวา GTA ภาคที่5นะครับดูว่าขอเปรียบเทียบหน่อยนะในส่วนเรื่องของตัวสเปคนะครับก็คือในเรื่องของตัวแบบว่าความใหญ่ของตัวเกมแล้วกันนะก็คือสโตร์ของตัวเกมนั่นแหละเนื้อที่ของตัวเกมนะนะครับ GTA The Trilogy มีแค่45จิกนะอันนี้คือยอมรับเลยว่า GTA The Trilogy แพ้ GTA 5นะใช่อันนี้คือยอมรับเลยว่า GTA 5นะมีเนื้อที่ในการจัดเก็บที่เยอะกว่า GTA ภาค The Trilogy นะครับโดย GTA ภาค5มีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่72 จิกะไบต์อันนี้คือตัวเกมต้นฉบับอันนี้คือตัวเกมหลักนะครับไม่นับตัว DLC ไม่นับตัวโหมดออนไลน์ไม่นับ GTA ออนไลน์อ่ะถ้านับ GTA ออนไลน์ก็เพิ่มมา30จิกประมาณนั้นเข้าใจป่ะโอเคป่ะใช่ครับถูกต้องมันก็จะประมาณนั้นนั่นแหละครับผมก็เลยยอมรับเลยว่าถ้าเป็นเรื่องของความใหญ่ของตัวเกมนะถ้าในเรื่องของเนื้อที่ตัวเกมยอมรับว่า GTA ภาคที่5มีเนื้อที่ในการจัดเก็บนะข้อมูลนะที่เยอะมากกว่า GTA The Trilogy นะเพราะว่า GTA 5มีทั้งหมด72จิกะไบต์เลยอันนี้ยังไม่นับโหมดออนไลน์นะไอ้เหี้ยถ้านับโหมดออนไลน์ไอ้สัตว์แม่งเป็น100จิกอ่ะบอกแบบนี้ดีกว่าอันนี้แค่นับแค่เฉพาะตัวเกมหลักนับเฉพาะเนื้อเรื่องหลักนับเฉพาะมิชชั่นนะครับเล่นแบบออฟไลน์นะครับถ้านับออนไลน์เดี๋ยวมึงจะหนาวนะครับส่วน GTA The Trilogy ก็อย่างทราบกันดีว่าเล่นได้แค่ออฟไลน์ครับออนไลน์ก็เล่นไม่ได้นะครับก็จิกะไบต์อยู่แค่จะตันอยู่แค่45จิกะไบต์แค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าอันนี้คือจะเป็นทางการหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอ่ะโอเคในส่วนของนะครับระบบปฏิบัติการก็เหมือนกันนะครับก็คือ GTA 5ก็ใช้ได้หมด Windows 7นะเอ้ย Windows 8ด้วย Windows 8.1 Windows 10 GTA 5จะครอบคลุมกว่าแต่ถ้าเป็น GTA The Trilogy จะบังคับให้ใช้ Win 10อย่างเดียวโอเคเข้าใจปะโอเคนะโอเคก็น่าจะเก็ทกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะโอเคครับหลังจากที่เราดูสเปคขั้นต่ำเสร็จไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูสเปคขั้นสูงนะกันบ้างดีกว่าเนี่ยดูด้วยจะรู้มันเป็นยังไงนะเนี่ยอันนี้คือสเปคขั้นสูงเนี่ยแปลเป็นไทยดิโอเคครับก็คือสเปคที่แนะนำนั่นเองครับอันนี้คือแปลอยู่แล้วไม่ต้องแปลซ้ำก็น่าจะรู้แล้วนะครับเริ่มต้นจาก GTA The Trilogy นะฮะพระเอกของงานนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะนะเปิดมาพางเลยนะฮะนะเริ่มเรื่องมาจากระบบประมวลผลหลักหรือ CPU นั่นเองนะโดยสเปคขั้นสูงนะครับหรือสเปคที่แนะนำนะใน GTA The Trilogy นะเขาให้สเปคขั้นที่แนะนำมาซึ่งมันก็คือ CPU Intel Core i7 6600K เนี่ยกันเลยทีเดียวเชียวเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดมากนะอันนี้คือเปรียบเทียบแค่ CPU เอาค่ายฟ้าอย่าง Intel ก่อนแล้วกันนะโอเคต่อมาเราก็มาดูสเปคที่แนะนำนะของ GTA ภาคที่5กันบ้างดีกว่าเราลองมาเปรียบเทียบกันใช่ครับเราลองมาเทียบกันดูดีกว่านะระหว่าง GTA 5กับ GTA The Trilogy เนี่ยอะไรที่แม่งจะเจ๋งกว่ากันเว้ยโอเคอันนี้คือ GTA ภาคที่5นะโอเคระบบประมวลผลหลักก็คือ CPU นั่นแหละเอาง่ายๆนะนะใน GTA ภาคที่5นะครับสเปคที่แนะนำเนี่ยเขาจะให้ CPU มาเป็น Intel Core i5 เนี่ย3470นะครับนี่เป็นไงไม่ต้องอ่านจิกะเฮิร์ตแล้วมันยาวเกินเสียเวลาเนี่ยคลิปนี้เวลามันก็จะเกินชั่วโมงอยู่แล้วเป็นไงผมบอกเลยว่านะเทียบกันแค่ CPU Intel Core i นะผมบอกเลยว่า GTA ภาคที่5อยู่ที่ CPU Intel Core i5 แต่ GTA The Trilogy Intel อยู่ที่ CPU Intel Core i7 นั่นก็แสดงว่า Intel Core i7 แม่งก็ต้องนำโด่ง Intel Core i5 แบบกินขาดแบบขาดลอยอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงใช่แล้วครับถูกต้องแน่นอนเลยครับว่าคือแค่วัดแค่ CPU อะ GTA The Trilogy ก็ CPU แรงกว่า GTA ภาคที่5อยู่แล้วแน่นอนครับอันนี้คือเปรียบเทียบแค่ CPU ตัวแรกนะเรามาดู CPU ตัวที่2กันเลยดีกว่านะอยากทราบเราดีว่าCPU มี2ตัวครับ CPU อีกตัวของค่าย AMD ก็คือเป็น GTA The Trilogy นะเขาจะยกตัวอย่างมา2 CPU นะซึ่งมันก็คือ CPU AMD Ryzen 5
2,600 โอ้โหเป็นไงสุดยอดไหมล่ะไม่ธรรมดาลายเส้นนะเว้ยลายเส้น5เลยนะเว้ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับเอาไว้ง่ายนะอันนี้คือฟาดฝั่งของ GTA The Definitive เดี๋ยวเรามาดูในฟาดฝั่งของ GTA 5ดูว่า GTA 5จะแก้ตัวยังไงเดี๋ยวดูว่า GTA 5นะครับเขาก็จะใช้เป็นสเปคขั้นต่ำหรือสเปคที่แนะนำเนี่ยไม่ใช่สเปคขั้นต่ำดิก็คือสเปคที่แนะนำนะครับซึ่งมันก็คือ CPU AMD X8 SX8350นะครับผมไม่รู้จักว่ะผมรู้จักแต่ Ryzen 5ไอ้ห่าโอ้โหเนี่ยแค่เทียบกันแค่ CPU AMD อ่ะผมบอกเลยว่า CPU AMD Ryzen 5ก็กินขาดแล้ว Ryzen 5นะครับของ GTA Trilogy ก็กินขาด CPU AMD นะครับ X8 อะไรของ GTA 5เนี่ยกินขาด Ryzen 5กินขาดเนี่ยฮะ X8 SX เนี่ย8350เนี่ยกินขาดอยู่แล้วนะแน่นอนแล้วว่าอย่าว่าแต่ค่ายฟ้า Intel เลยนะครับเนี่ยแล้วเปรียบเทียบกันแค่ค่ายแดงค่ายฟ้าก็สู้ไม่ได้นะครับเรียกเลยแล้วก็ค่ายแดงนะครับผมบอกเลยว่าค่ายแดงก็สู้ไม่ได้เช่นกันนะครับนะครับ Intel นะพี่ Intel ก็สู้ไม่ได้ AMD ก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะเอ้ย AMD ก็สู้ไม่ได้ AMD ก็กินขาดนะครับเอาไว้ง่ายคือยังไงอันนี้คือเรื่อง CPU เนี่ยก็ปล่อยให้ GTA The Trilogy เนี่ยชนะไปแล้วกันนะคือแบบว่าโอ้โหชนะทุกทางเลยนะโอเคจบกันไปต่อมาเรามาดูในส่วนนะฮะของตัวการ์ดจอกันเลยดีกว่านะกราฟิกการ์ดอ่ะจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูนะโดยกราฟิกการ์ดนะฮะสเปคที่แนะนำนะของ GTA The Trilogy นะเขาให้กราฟิกการ์ดหรือการ์ดจอมาเป็นการ์ดจอตัวนี้นะซึ่งมันก็คือการ์ดจอ NVIDIA GeForce นี่ฮะ GTX นะครับ9070 4GB นะครับโอ้โหเป็นไงล่ะแค่การ์ดจอเนี่ย 4GB มาเนี่ยนำหน้ามันเนี่ยก็กินขาดแล้วการ์ดจอมันก็มี GB เหมือนมันนะการ์ดจอมันก็มี GB เหมือนกันนะเหมือนกับแรมเลยใช่ครับอย่างผมเนี่ยการ์ดจอผม 2GB ยอมรับว่าการ์ดจอผมกากถ้าสู้แบบ 4GB 8GB ก็สู้ไม่ได้อยู่แล้ว 32GB 64GB โอ้โหไปเรื่อยนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟิกของ GTA Part 5ดีกว่าดูด้วยว่า GTA Part 5ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันใช่มั้ยเดี๋ยวมาดูนะฮะมันไปเปรียบเทียบกันนะดูใน GTA Part 5นะเขาได้ให้การ์ดจอนะหรือกราฟิกที่แนะนำมาเป็นการ์ดจอตัวนี้ซึ่งมันก็คือกราฟิกซึ่งมันก็คือกราฟิกการ์ด NVIDIA GTX 6602 GB เท่านั้นเองนะครับนี่แค่ว่ากันที่การ์ดจอของค่ายเขียว NVIDIA เนี่ยผมบอกเลยผมใช้ CPU Intel Core i อยู่แล้วและการ์ดจอผมไม่ได้ใช้ AMD เลยผมไม่ได้ใช้ AMD ทั้ง CPU และการ์ดจอเลยนะครับโดยการ์ดจอผมก็ยังใช้ค่ายเขียวอย่าง NVIDIA อยู่นะฮะผมบอกเลยว่าการ์ดจอ NVIDIA ตัวนี้ GeForce GTX 970 4GB เนี่ยยังไงก็มีความแรงมากกว่ากราฟิกใน NVIDIA GTX 660 2GB ใน GTA 5อยู่แล้วบอกเลยว่าสุดยอดมากกินขาดเดี๋ยวไอ้เรื่องนี้คือยังไงก็เราก็ทราบกันดีว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันกินขาดอยู่แล้วครับเรื่อง CPU ของค่ายเขียว NVIDIA เนี่ยยังไง GTA 5ยังไงก็แพ้ GTA The Trilogy อยู่ดีย้ายต้องดูเรื่องกราฟิกเนี่ยยังไง GTA 5ก็สู้ GTA The Trilogy ไม่ได้ครับต่อมาเรามาดูนะฮะการ์ดจออีกค่ายนึงเลยดีกว่านะซึ่งมันก็คือค่าย AMD นั่นเองนะโดยใน GTA ภาค The Trilogy เนี่ยเขาได้ให้ CPU มาเป็น CPU ตัวนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เด็ดโดยใน GTA ภาคที่5โดยใน GTA The Trilogy The Definitive Edition เนี่ยเขาได้ให้การ์ดจอนะหรือกราฟิกการ์ดมาเป็นกราฟิกการ์ดตัวนี้ดูว่ากราฟิกการ์ด AMD Radeon RX 7050 4GB นะครับนี่เป็นไงล่ะฮะเป็นไงยอดไหมล่ะโอ้โหคัดจออย่างแรง 4GB เหมือนกันเลยเหมือนกับ NVIDIA ก็ 4GB นะครับโอเคฮะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูของกราฟิกการ์ดของ GTA 5เลยดีกว่านะโดยใน GTA 5เนี่ยเขาก็ได้ให้กราฟิกการ์ดมาเช่นกันเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับซึ่งมันก็คือการ์ดจอ AMD SD 7080 2GB นะครับนี่เป็นไงนี่การ์ดจอครับไม่ต้องไปพูดถึงไอ้ตัวซีรีส์อะไรเนี่ยคือบอร์ดซีรีส์การ์ดจอนะเราพูดถึงตัวจิกะไบต์ดีกว่าเนี่ยดูจิกะไบต์ครับของ GTA Part 5ให้มันแค่2GB ครับแล้วคุณย้อนกลับมาดู GTA The Trilogy ครับ GTA The Trilogy ให้การ์ดจอมาถึง 4GB เลยยังไงผมก็เชื่อว่า GTA Part 5เนี่ยสเปคยังไงเรื่องการ์ดจอ AMD นะยังไงก็สู้ GTA The Trilogy ไม่ได้ GTA 5นะ GTA Part 5ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปสู้กับ GTA The Trilogy ก็เลยก็ว่าได้ใช่ครับไม่รู้เหมือนกันว่า GTA Part 5จะเอาอะไรไปสู้กับ GTA The Trilogy เพราะ GTA The Trilogy มันพัฒนาในปีปัจจุบันมันจะต้องทำกราฟิกเนี่ยให้มันทันสมัยและนำสมัยและกราฟิกมันต้องสมจริงมากกว่า GTA ภาค 5ในยุคนั้นอยู่แล้วคุณก็ดูเดี๋ยว GTA ภาคที่5ผลิตในปี2015
ลง PC ส่วน Genie Technology The Definitive Edition ผลิตในปี2021ลง PC เช่นกันเห็นไหมห่างกันต้อง 6-7 ปีแล้วโอ้โหบอกเลยว่ากินขาดอยู่แล้วนะยังไง Genie Technology ก็กินขาดอยู่แล้วนะแต่ก็อย่าลืมนะว่า Genie Technology เนี่ยมันไม่ใช่รีเมคมันเป็นการรีมาสเตอร์คุณต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยฮะยังไง Genie ภาคที่5ดูก็รู้แล้วว่าเรื่องกราฟิกอะสู้ไม่ได้แน่นอนอ่ะผมบอกตรงนี้ณจุดนี้เลยดีกว่านะครับอ่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของแรมดีกว่าครับโดยใน GTA The Trilogy The Definitive Edition เนี่ยเขาก็ได้ให้แรมมาเป็น16 GB เลยนะฮะ16แรม16 GB แรม16 GB of RAM เลยนะโอ้โหให้แรมมาเยอะมากแรม16 GB เลยก็เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์เครื่องผมเลยก็ว่าได้ใช่แล้วครับถูกต้องครับนะแต่เราย้อนกลับมาดูในส่วนของ GTA ภาคที่5โดยใน GTA ภาค5นะครับสเปคที่แนะนำนะครับเขาก็ให้แรมมาอยู่ทั้งหมดอยู่ที่มีแรมอยู่ทั้งหมดแค่8 GB เท่านั้นเองครับผมบอกเลยว่าใช่ครับถูกต้องครับเขาให้แรมมันน้อยมากจริงๆครับถูกต้องครับใช่ฮะเอ้ยไม่ให้น้อยนะให้เยอะอยู่ครับนะครับให้8 GB ก็ถือว่าเยอะแล้วแต่มันก็แค่เยอะถ้ามาเปรียบเทียบกันระหว่าง GTA 5กับ GTA The Trilogy The Definitive Edition เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันเรื่องแรมนะครับแรมของ GTA ภาคที่5ก็ให้มาเยอะ8 GB แต่ถ้าเอาแรม8 GB ของ GTA 5ไปเปรียบเทียบกับแรม16 GB ของ GTA The Trilogy อ่ะยังไงแรม8 GB ก็สู้แรม16 GB ไม่ได้หรอกครับใช่แล้วครับถูกต้องครับนะครับเรื่องหน่วยความจำยังไง GTA ภาคที่5ยังไงก็แพ้พ่าย GTA The Trilogy ไปก็แล้วกันนะเห็นมั้ยก็จบกันไปนะในเรื่องของแรมนะมาต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวไอ้นี่ดีกว่านะไอ้ตัวความจุความจำเนื้อที่ตัวเกมก็คือความใหญ่ของตัวเกมอ่ะเกมมันจะใหญ่หรือไม่ใหญ่นะเกมจะมีเนื้อที่เยอะหรือไม่มีที่เกมจะมีเนื้อที่เยอะหรือเนื้อที่น้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิกะไบต์ของตัวเกมล้วนๆเลยนะฮะเรื่องนี้ผมยอมรับเลยว่า GTA 5กินขาดนะครับเพราะว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ GTA 5นะมีอยู่ทั้งหมด72 GB เหมือนเดิมนั่นแหละฮะนี่ยังไม่นับโหมดออนไลน์นะครับถ้านับโหมดออนไลน์ก็ปาเข้าไป100 GB อ่ะพอดีเป๊ะนะฮะ100กว่า GB แต่ถ้านับลงม็อดด้วยนะก็ประมาณ110 120 GB แล้วแต่ม็อดนะถ้าม็อดเล็กก็ GB น้อยถ้าม็อดใหญ่ก็ GB ก็เยอะแต่เราไม่นับม็อดอยู่แล้วเรานับเฉพาะเกมต้นฉบับกับโหมดออนไลน์เท่านั้นนะครับแต่เราย้อนกลับมาดู GTA The Trilogy อันนี้คือต้องยอมรับเลยว่า GTA The Trilogy ชนะทุกทางครับ CPU การ์ดจอแรมชนะหมดแต่เรื่องสโตร์เนี่ยไอ้เรื่องเนื้อที่เนี่ยเรื่องความกว้างของตัวเกมเรื่องความใหญ่ของตัวเกมเนี่ยในนามที่มันเนี่ยเป็นรีมาสเตอร์เนี่ยยังไงจิกะไบต์มันต้องน้อยกว่า GTA ภาคที่5ที่ทำใหม่หมดอยู่แล้วบอกยอมรับตามตรงว่าในเรื่องของนะฮะเนื้อที่ตัวเกมเนี่ยยอมรับเลยว่า GTA The Trilogy มีเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่น้อยมากกว่า GTA ภาคที่5อยู่เยอะมากเพราะเนื้อที่ของ GTA The Trilogy มีอยู่แค่45 GB เองแต่ GTA ภาคที่5มีเนื้อที่ในการจัดเก็บอยู่แค่อยู่ที่72 GB เลยนะครับนี่ยังไม่นับโหมดออนไลน์ยังไม่นับ GTA ออนไลน์นะครับ GTA ภาคที่5มีเนื้อที่เก็บอยู่เยอะมาก GTA ภาคที่5มีเนื้อที่จัดเก็บอยู่ต้อง72 GB แต่ GTA ภาคที่5เอ้ย GTA ภาคที่5มีเนื้อที่เก็บจะต้อง72 GB แต่ GTA The Trilogy The Definitive Edition เนี่ยมีเนื้อที่นะฮะอยู่ที่45 GB เท่านั้นเองนะซึ่งน้อยกว่า GTA ภาคที่5อยู่แล้วประมาณนี้นะครับโอเคป่ะยังไงเรื่องนี้GTA ภาคที่5ก็ชนะขาดไปชนะดูยังไงว่าถ้าพูดถึงสเปคหมดนะไม่ว่าจะเป็น CPU การ์ดจอแรมก็แพ้เขาหมดอ่ะ GTA ภาคที่5แต่ถ้านับเรื่องที่ชนะเขานะในนับเรื่องถ้านับเรื่อง GTA ภาคที่5ที่ชนะ GTA The Definitive นะก็คือเรื่องในการพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนั่นแหละยอมรับเลยว่า GTA ภาคที่5เนี่ยชนะเรื่องนี้กับ GTA The Trilogy จริงๆนะส่วนเรื่องระบบปฏิบัติการ Windows นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่า GTA ภาคที่5นะครับก็ใช้ได้หมดนะครับ Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 แล้ว Windows 10ผมกับชอบ GTA ภาคที่5มากกว่านะเพราะ GTA ภาคที่5ใช้ได้ทุก Windows เลยนะครับ Windows 7ก็เล่นได้ Windows 8ก็เล่นได้ Windows 8.1 ก็เล่นได้ด้วยนะแล้ว Windows 10ก็เล่นได้ครับคือไม่ต้องบังคับว่าคุณใช้ Windows ไหนก็เล่นได้ครับไม่จำเป็นจะต้องจำกัดว่าจะต้องเป็น Windows 10เสมอเรื่องระบบปฏิบัติการหรือเรื่อง Operation System เนี่ยผมยอมรับเลยว่าอันนี้คือนะครับนอกจากที่พื้นที่จัดเก็บจะดีฝ่า GTA The Trilogy แล้วนอกจากนั้น GTA The Trilogy นอกจากนั้น GTA The Trilogy ก็ชนะหมดเรื่อง CPU เรื่องการ์ดจอเรื่องแรมก็ชนะ GTA 5หมดแต่มันยังมีอยู่2อย่างที่ GTA 5ชนะ GTA The Trilogy ได้นั่นก็คือ1เรื่องความจุเรื่องความจำของตัวเกมที่ใหญ่กว่า1นะก็คือสโตร์ใหญ่กว่านั่นเองนะ72 GB เลยกับ2ก็คือเรื่องที่ผมคิดว่าระบบปฏิบัติการของ Windows เนี่ยยังไง GTA ภาคที่5ก็รองรับระบบปฏิบัติการ Windows ได้เยอะกว่าก็คือ Windows 7ก็เล่นได้ Windows 8ก็เล่นได้ Windows 8.1 ก็เล่นได้ด้วยนะและ Windows 10ก็เล่นได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็น GTA The Trilogy เขาจะต้องมีการบังคับให้เล่นได้เฉพาะ Windows 10เท่านั้นใช่แล้วครับถูกต้องครับจริงๆ Windows ไหนแม่งก็เล่นได้แหละนะครับแต่สเปคขั้นต่ำเลยคือก็คือแบบว่าสเปคที่แนะนำเลยก็คือ Windows 10
ท่านั้นถึงจะเล่นได้นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือเค้าเหมือนกับบังคับให้เค้าเหมือนกับ GA The Trilogy จะมีการบังคับใช้ให้เราใช้ Windows 10โดยเฉพาะถึงจะเล่นเกมนี้ได้ใช่ครับถูกต้องครับถ้าเป็น Windows อื่นเล่นไม่ได้นะต้องให้เป็น Windows ก่อนหน้า Windows 10ก็คือ Windows 8.1 ก็เล่นไม่ได้ Windows 8ก็เล่นไม่ได้ Windows 7ก็เล่นไม่ได้นะผมบอกเลยว่ามันไม่ครอบคลุมเลยถ้าอย่างนั้นคนต่าง Windows มันก็เล่นไม่ได้สินะครับผมก็เลยบอกไงว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยพูดในมุมนี้นะผมก็แค่พูดในมุมมองผมนะครับว่าเฮ้ยผมว่าแบบนี้มันไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับผมมองแบบนี้ดีกว่านะครับผมก็เลยเล็งเห็นว่า GTA The Trilogy เนี่ยยังไงนะครับยังไงนะครับเรื่องการ์ดจอเรื่องแรมเรื่อง CPU สู้ได้เรื่องสโตก็แพ้ไปเรื่องความจุความจำตัวเกมก็แพ้ไปและอีกเรื่องนึงที่แพ้ GTA Party 5ก็คือเรื่อง Windows นั่นแหละเรื่อง Windows ก็แพ้เขานะสรุปเลยว่าแพ้เอาไว้คือสรุปเลยว่าแพ้เอาไว้ฮะถูกต้องผมบอกแบบนี้เลยกันว่าสรุปได้ไงว่าแพ้โอเคปะแล้วสุดท้ายมันก็แพ้อยู่ดีอะพี่ใช่ครับถูกต้องครับแพ้อันนี้คือเปรียบเทียบแบบชัดเจนเลยนะโอเคปะสุดท้ายมันก็แพ้อยู่ดีอะนะครับไม่มีอะไรอะไม่มีอะไรมากโอเคนะโอเคทุกคนน่าจะเก็ทกันและทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันด้วยนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับว่า GTA ภาคที่5รองรับทุกระบบปฏิบัติการรองรับทุก Windows ครับแต่ GTA ภาค The Trilogy เนี่ยเขาจะบังคับให้ใช้ Windows 10อย่างเดียวคือถ้าเป็น Windows อื่นใช้ไม่ได้นะคือคุณไม่ต้องมาจำกัดเราขนาดนั้นหรอกจะ Windows ไหนก็เล่นได้เหมือนกันก็คือเกมเหมือนกันเราซื้อมาเสียงเงินซื้อมาก็ต้องเล่นได้หมดไม่ว่ากูจะใช้ Windows ไหนก็ตามใช่ครับประมาณนี้นี่มึงบังคับใช้เลยบังคับให้ใช้ Windows 10เลยแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับสรุปง่ายๆเลยครับว่า GTA The Trilogy เนี่ยชนะในเรื่อง CPU ชนะในเรื่องการ์ดจอและชนะในเรื่องแรมนะครับส่วน GTA ภาคที่5นะฮะชนะในเรื่องสโตครับก็คือความจุของตัวเกมครับแล้วก็ชนะในเรื่องระบบปฏิบัติการ Windows ครับเอาไว้ง่ายนะส่วน GTA The Trilogy ก็แพ้ในเรื่องสโตความจำตัวเกมที่น้อยกว่าแล้วก็ระบบ Windows ใช้ได้แค่ Windows 10เท่านั้น Windows อื่นเล่นไม่ได้จริงๆแล้วก็เล่นได้หมดแหละคนได้ทดลองดูก็น่าจะรู้และถ้าเป็น GTA ภาคที่5 GTA 5นี่แพ้หมดเลยก็คือแพ้ในเรื่องของ CPU แพ้ในเรื่องของการ์ดจอและแพ้ในเรื่องแรมโอเคครับก็แพ้กับ GTA The Trilogy ไปก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะผมพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะโอเคก็เหมือนจะจบกันไปกับการเปรียบเทียบนะนั่นแหละฮะก็เหมือนก็จะจบกันนะนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะโอเคครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมฮะว่าไอเกม GTA The Trilogy เนี่ยผมขอปิดหน้านี้ไปเลยนะยังไม่ต้องปิดก็ได้เอาไว้เงี้ย The Definitive Edition เนี่ยผมยอมรับเลยว่าเกมนี้เนี่ยนะครับมันพัฒนาโดยใช้ Unreal Engine ใช่ไหมโดย Unreal Engine น่ะมันเคยถูกพัฒนาครั้งแรกนะในค่าย Epic Game นะซึ่งเกมแรกที่ถูกเปิดตัวในค่าย Epic Game แล้วได้มีการใช้ระบบ Unreal Engine เข้าไปพัฒนาเนี่ยโดยเกมนั้นมีชื่อว่าเกม Fortnite นั่นเองฮะถ้าผมได้ไปหาข้อมูลมานะโดยเกม Fortnite ก็ประมาณนี้เลยครับบอกเลยว่าใช่ครับเป็นเกมนะฮะที่โด่งดังในค่าย Epic Game เลยก็ว่าได้เป็นเกมหลักนะน่าจะเป็นเกมชูโรงนะของค่าย Epic Game เลยก็ว่าได้และเกม Fortnite ก็เป็นเกมที่ภาพสวยมากและใช้ระบบอะไรนะ Unreal Engine นะครับในการพัฒนาด้วยซึ่งสำหรับผมนะผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะกับเกม Fortnite นะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าฮะกับเกม Fortnite เนี่ยคุณดูนะฮะอันนี้เราก็ต้องยอมรับจริงๆเลยฮะว่าเกม Fortnite เนี่ยเป็นเกมที่ใช้ระบบการพัฒนาแบบ Unreal Engine เห็นไหมภาพมันจะสวยมากนะครับเห็นไหมให้ผมไปดูแค่นี้แล้วกันนะเนี่ยครับคือเกม Fortnite นะครับโอ้โหใช้ Unreal Engine คือภาพจะระดับนี้เลยใช่ไหมแต่ภาพมันออกแนวแฟนตาซีภาพมันออกแนวการ์ตูนนะไอเกม Fortnite เนี่ยใช่ครับผมได้ไปหาข้อมูลมาครับว่าถ้า GTA The Trilogy The Definitive Edition เนี่ยมันได้มีการพัฒนานะครับและใช้ระบบ Unreal Engine จริงนะครับ Unreal Engine อะไรรู้มั้ย Unreal Engine มีหลายตัว Unreal Engine 1 Unreal Engine 2 Unreal Engine 3 Unreal Engine 4และ Unreal Engine 5โดย GTA The Trilogy ได้มีการพัฒนาโดยใช้ Unreal Engine ล่าสุดซึ่งนั่นก็คือ Unreal Engine 5นั่นเองนะซึ่ง Unreal Engine 5เนี่ยมันก็เคยถูกพัฒนาโดยเกม Fortnite เหมือนกันนะโดย Unreal Engine 5เนี่ยมันก็ได้ถูกพัฒนามาหลายเกมแล้วฮะโดยเกม Fortnite เนี่ยมันก็ได้มีการพัฒนานะโดยใช้ Unreal Engine 5เหมือนกันใช่ครับ
ไอเกม Fortnite เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาโดยใช้ Unreal Engine เหมือนกันที่ผมได้ไปหาข้อมูลมานะและเกม Fortnite เนี่ยได้มีการเปิดตัวนะครับในวันที่21เดือนกรกฎาคมปี2017นั่นเองนะฮะหรือปี2020ไม่ใช่ดิผมพูดผิดไอ้เหี้ยแม่งนะฮะเกมเนี่ยได้มีการวางจำหน่ายนะในวันที่21เดือน7ปี2560นั่นเองนะก็คือปี2017นั่นแหละนะครับประมาณนี้นะนี่แหละครับคือเกม Fortnite เนี่ยในค่าย Epic Game นะครับนี่คือสเปคขั้นต่ำนะของเกม Fortnite นะครับขอเอามาเทียบดูหน่อยนะฮะก็ตามนี้เลยครับนี่ฮะขอมาดูหน่อยนะโอเคครับมาดูว่าภาพรวมนะครับสเปคขั้นต่ำนะระบบปฏิบัติการนะฮะ Windows 7 Windows 8 Windows 10 64บิตนะฮะCPU นะ Intel Core i3 3225 3.3 GHz RAM 4 GB นะครับอันนี้คือสเปคขั้นต่ำนะฮะอันนี้คือสเปคที่แนะนำนะครับมันก็จะมี2แบบไงสเปคขั้นต่ำกับสเปคแนะนำอันนี้คือสเปคแนะนำนะคือระบบปฏิบัติการนะ Windows 10 64บิตเท่านั้นครับ Windows อื่นไม่ได้แล้วสเปคขั้นต่ำคือจะมี Windows 7 8ด้วยแต่ถ้าเป็นสเปคแนะนำจะต้อง Windows 10อย่างเดียวใช่ครับส่วน CPU นะก็อัปเกรดจาก Core i3 นะมาเป็น CPU Intel Core i5 7300นะครับ U 3.5 GB ทุย 3.5 GHz เด็กไอชิบหายใช่ครับอันนี้คือ CPU ต่อมาเรามาดูในส่วนของความจำบ้างดีกว่าก็คือ RAM นั่นแหละฮะ RAM จากขั้นต่ำก็คือ8 GB เอ้ย RAM จากโทษที RAM จากขั้นต่ำก็คือ4 GB แต่ถ้าเป็นเกมของค่าย Epic Game เนี่ย RAM ขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8 GB นะครับเอาไว้คือ RAM ที่เขาแนะนำคือ8 GB นะต่างจากขั้นต่ำก็คือ RAM 4 GB ก็เล่นได้แต่ถ้าเป็นสเปคแนะนำก็คือแนะนำให้เป็น RAM 8 GB ไปเลยนะขั้นต่ำ4แต่ถ้าเป็นแนะนำได้แนะนำได้นะเอา RAM 8 GB ขึ้นไปเลยดีกว่าอันนี้ที่เขาแนะนำนะส่วนเรื่องตัวการ์ดจอนะครับไอตัวขั้นต่ำไม่มีการ์ดจอนะไม่มีการเปรียบเทียบการ์ดจอเอาไว้ไงคือถ้าเป็นขั้นต่ำไม่มีบอกว่าการ์ดจอเชื่ออะไรนะแต่ถ้าเป็นการแนะนำเนี่ยมีการ์ดจอบอกชัดเจนนะว่าใช้การ์ดจอเลยเดี๋ยวดูว่าโดย GPU เนี่ยได้มีการใช้การ์ดจอ NVIDIA โคตรดิ NVIDIA ไอชิบหายโอ้มึงอ่านผิดใช่ไหมเนี่ยกูรู้แล้วว่ามันคือ NVIDIA แล้วเมื่อกี้มึงอ่านเป็น NVIDIA ได้ไงมันเป็นมุกไงฮะมันเป็นมุกไงเอาฮะมึงยังจะเล่นมุกอีกเนาะรีบอ่านเถอะซึ่งเขาใช้การ์ดจอ NVIDIA นะฮะ GTX นะครับ690นะครับเนี่ยอันนี้คือค่าย NVIDIA นะต่อมาก็อีกค่ายนึงฮะซึ่งก็คือค่าย AMD R9 280หรือ DFS 11GPU ที่เทียบเท่านะครับอ๋อมี2ค่ายไงประมาณนี้นะเอ้ยแต่ CPU ทำไมมีแค่ Intel Core 5อย่างเดียวว่าไม่มี AMD วะแต่ GPU ก็คือการ์ดจอกราฟิกการ์ดมี2ค่าย Nvidia กับ AMD เอองงเหมือนกันส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้น่าจะเป็นความจุตัวเกมนะฮะตัว VRAM นะอันนี้คือน่าจะเป็นความจุตัวเกมนะฮะใช่ครับถูกต้องครับก็คือความจุตัวเกมอยู่ที่2 GB ถือว่าน้อยมากนะเกมอะไรนะ Fortnite ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ภาษาที่รองรับเนี่ยอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีโปแลนด์โปรตุเกสวงเล็บบราซิลรัสเซียสเปนลาตินอเมริกาสเปนตุรกีอาหรับโอ้โหนี่มึงจะอ่านละเอียดกันเลยไม่ใช่สาระสำคัญไม่ต้องอ่านก็ได้มั้งเราก็ต้องอ่านหน่อยนะจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับโอเคปะโอเคอันนี้คือสเปคของเกม Fortnite นะโอเคครับอ่ะปิดไปเลยดีกว่านะเพราะไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ราคาเลยมากนะครับเอาง่ายๆนะอันนี้คือเกม GTA ภาคที่5ที่เอามาเปรียบเทียบกันก็ปิดไปนะส่วนอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือสเปคของเกม GTA The Trilogy The Definitive Edition ไปปิดไปนะครับปิดไปเลยนะครับแต่ผมอยากจะให้คุณนะได้ดูสเปคขั้นต่ำนะครับของคอมผมเลยดีกว่าด้วยนะครับนี่คือสเปคขั้นต่ำของคอมผมนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเลยดีกว่านะนี่ฮะคอมพิวเตอร์ผมนะฮะนะครับเอาง่ายๆนะสเปคขั้นต่ำของคอมผมนะครับนะฮะสเปคของคอมผมนั่นแหละเอาง่ายๆคือสเปคขั้นสูงคอมผมเลยแหละคอมพิวเตอร์นะครับวงเล็บ My Spec PC นะผมได้เคยพูดไปตั้งแต่คลิปที่มีการรีวิวนะฮะคอมผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะฮะใช่ครับโดย CPU ที่ผมใช้ก็คือ CPU Intel Core i5 6400 2.70 GHz นะครับ
ช่ครับ CPU ก็คือระบบประมวลผลหลักนั่นแหละต่อมาก็มาดูในส่วนของเมมบอร์ดนะครับเมมบอร์ดที่ผมใช้ก็คือดูว่าผมใช้เป็นเมมบอร์ดนะครับก็คือตัวหลักเลยครับที่เอา CPU เอาแรมเอาการ์ดจอเอาพวกซัพพลายเอาฮาร์ดดิสก์เอาซาวด์การ์ดเนี่ยนะเอา DVD ตัวเคสอะไรมาประกอบรวมกันก็คือตัวเมมบอร์ดนะโดยเมมบอร์ดที่ผมใช้ก็คือรุ่น ASUS B150MADDR4 นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแรมนะก็คือหน่วยความจำนั่นแหละก็คือความจำนั่นแหละก็คือในส่วนของแรมนะครับ RAM ก็คือแรมนั่นแหละแรมทั้งหมดผมมีอยู่ทั้งหมด12 จิกเอ้ยไม่ได้โทษทีพูดผิดนะครับนี่มุกไหมอันนี้ไม่ได้มุกพูดผิดจริงแรมทั้งหมดแรมที่ผมมีอยู่ในคอมผมก็คือแรมที่ผมมีอยู่ในคอมผมก็คือมีทั้งหมด16 จิกะไบต์เลยนะใช่ครับถูกต้องแล้วก็เป็นคอมเครื่องเก่าแหละไม่ใช่คอมเครื่องใหม่หรอกฮะเป็นยี่ห้อ Kingston นะครับประมาณนี้นะฮะถูกต้องต่อมาเราก็มาดูในส่วนของการ์ดจอบ้างนะหรือภาษาอังกฤษนะกราฟิกการ์ดนั่นแหละฮะมาเรามาดูในส่วนของกราฟิกเลยดีกว่าการ์ดจอนะใช่การ์ดจอผมก็ยอมรับว่านะ CPU ผมจะแรงเมมบอร์ดผมจะดีแรมผมจะเยอะแต่การ์ดจอผมยอมรับว่าการ์ดจอผมโคตรต่ำเลยเรียกว่าการ์ดจอผมอย่างกากเลยครับเอาไว้มาดูในส่วนของการ์ดจอกันก็คือกราฟิกการ์ดนะก็คือ NVIDIA GeForce GTX 10502 GB นะครับใช่แล้วครับถูกต้องไอ้การ์ดจอผมน้อยมากเลยนะถ้าเทียบกันแล้วการ์ดจอแรงๆ 4 จิก 6 จิก 8 จิก 16 จิกอะไรนั่นเวอร์ไปประมาณนั้นใช่ครับเนี่ยแหละแล้วมาดูในส่วนของส่วนอื่นบ้างก็คือส่วนของ power supply นะก็คือ power supply ภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองครับใช่แล้วถูกต้องผมก็เพิ่งเปลี่ยนไปตัวนี้เพราะว่าแหล่งจ่ายไฟตัวเดิมมีปัญหานะทำให้ฮาร์ดดิสก์แบบว่าเสียบ่อยจริงแล้วไม่เกี่ยวครับเปลี่ยนแล้วฮาร์ดดิสก์ก็เสียอยู่เหมือนเดิมนะในส่วน power supply หรือแหล่งจ่ายไฟนะผมใช้เป็นยี่ห้อโคเซอร์ VS 450 450โวลต์นะเนี่ยอันนี้คือ power supply ผมก็บอกนะแล้วเรามาดูในส่วนของไอ้นี่ดีกว่ามันก็คือส่วนของฮาร์ดดิสก์นะซึ่งฮาร์ดดิสก์อ่ะอันนี้คือสเปคอาจจะไม่ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าผมได้มีการอัพสเปคฮาร์ดดิสก์บ่อยมากผมได้มีการเปลี่ยนบ่อยมากถึงแม้ว่าผมจะมีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์บ่อยมากแต่อย่างอื่นผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ CPU ใช้มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี2017ก็ไม่เคยเปลี่ยนเมมบอร์ดก็ใช้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ปี2017ที่ประกอบคอมซื้อคอมมาก็ไม่เคยเปลี่ยนนะแรมก็ใช้มาตั้งแต่16 จิกตั้งแต่ตอนซื้อคอมมาถามว่าผมซื้อคอมมาแบบสำเร็จรูปหรือซื้ออะไรมาประกอบเองผมบอกเลยว่าผมไปจ้างให้ร้านเขาประกอบคอมให้นะครับแล้วเขาก็แบบสั่งอะไรมาแล้วเขาก็ร้านเขาประกอบให้เองเลยฮะแรมผมก็16 จิกเท่าเดิมส่วนการ์ดจอก็ไม่เคยเปลี่ยนการ์ดจอก็จะเป็นการ์ดจอตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยนการ์ดจอให้เป็นตัวใหม่ให้แรงขึ้นเลย power supply เปลี่ยนยอมรับแต่ฮาร์ดดิสก์เนี่ยยอมรับว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยผมเปลี่ยนไปหลายตัวมากนะครับแต่ฮาร์ดดิสก์หลักๆผมมีอยู่2ประเภทก็คือฮาร์ดดิสก์1ประเภทแรกก็คือฮาร์ดดิสก์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ความเร็วที่เราเรียกกันว่าฮาร์ดดิสก์ SSD นะซึ่งฮาร์ดดิสก์ SSD น่ะมันมีชื่อเต็มว่า Solid State Hard Disk นะเนี่ยถูกต้องครับใช่ครับแต่มันย่อว่า SSD ไงใช่ครับโดยการ์ดจอไอ้โดยฮาร์ดดิสก์ที่ผมมีอยู่ตอนนี้มันก็คือฮาร์ดดิสก์ SSD นะครับ 120 GB เป็นฮาร์ดดิสก์ที่เน้นความเร็วนั่นแหละใช่แล้วครับถูกต้องครับนะอันนี้คือฮาร์ดดิสก์ความเร็วก็จบไปต่อมาก็เป็นฮาร์ดดิสก์ประเภทที่2ซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นฮาร์ดดิสก์ HDD ซึ่งฮาร์ดดิสก์ HDD เนี่ยนะมันไม่เหมือน SSD นะฮาร์ดดิสก์ HDD เนี่ยคือมันไม่เร็วครับแต่เน้นความจำคือและราคาถูกลงความจำเยอะแต่มันจะเสียบ่อยนะความจำเยอะราคาถูกลงแต่เสียบ่อยต่างจากฮาร์ดดิสก์ความเร็วนะต่างจากฮาร์ดดิสก์ปกติมันต่างจากฮาร์ดดิสก์ตัวนั้นน่ะไอ้ตัวนั้นคือฮาร์ดดิสก์อะไรฮาร์ดดิสก์ไอ้ตัว SSD ใช่มั้ยราคาก็แพงความจำก็น้อยนะครับอันนี้คือข้อเสียนะราคาก็แพงความจำน้อยแต่มันมีข้อดีอยู่อย่างเดียวที่ดีมากๆก็คือมันจะเร็วมากมันจะไวมากปิดเปิดเครื่องไวมากอันนี้นะอันนี้คือฮาร์ดดิสก์ข้างบนคือ SSD ฮาร์ดดิสก์ด้านล่างคือฮาร์ดดิสก์ธรรมดาคือ HDD นั่นแหละเป็นฮาร์ดดิสก์ที่เน้นความจุนะฮะเอาง่ายๆคือผมก็มีหลายฮาร์ดดิสก์มากนะล่าสุดก็ซื้อตัวใหม่มาอีกแล้วซึ่งมันก็คือฮาร์ดดิสก์นะ HDD WDBoo 1 TB นะและเท่านั้นไม่พอครับผมยังมีฮาร์ดดิสก์SDD นะครับ Seagate 2 TB ด้วยมีหนำซ้ำนะตัวนี้เสียไปแล้วผมก็ได้ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ SSD นะครับ Seagate 2 TB อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์ WD Black นะฮะ4 TB อีกตัวหนึ่งโอ้โหยังเยอะเลยนะอันนี้คือมันเป็นกราฟิกการ์ดอันนี้คือเขาเรียกว่ามันเป็นสเปคข้อมูลที่อัปเดตไว้ตั้งแต่ปี2021แล้วไงนะยังไม่ได้แก้ไขข้อมูลเลยในตอนนี้เพราะว่าผมมีการอัพสเปคคอมตลอดก็ได้มีการแก้ไขข้อมูลตลอดโดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์เนี่ยเปลี่ยนบ่อยที่สุดแล้วนะผมซื้อมาอย่างอื่นไม่เคยเปลี่ยน CPU เมมบอร์ดแรมการ์ดจอไม่เคยเปลี่ยนนะเปลี่ยนแค่ฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์มันเสียบ่อยไงเราต้องเข้าใจกันเพราะว่าเราเอาไปใช้เก็บข้อมูลเนี่ย
ฮาร์ดดิสก์จะเสียบ่อยมากนะโอเคครับฮาร์ดดิสก์นี่สำคัญมากแต่เรามาดูในส่วนของซาวการ์ดก็คือการ์ดเสียงหรือการ์ดเสียงอะไรนะมาดูในส่วนของคลาวการ์ดดีกว่านะในส่วนของซาวการ์ดเนี่ยหรือการ์ดเสียงเนี่ยนะผมก็ยอมรับว่าผมใช้เมมบอร์ด ASUS ซัดการ์ดเสียงหรือซาวการ์ดผมก็ต้องเป็น ASUS เหมือนกันนะซึ่งมันก็คือ ASUS Sona DXDA6A นะประมาณนี้โอเคป่ะใช่แล้วถูกต้องครับโอเคนะต่อมาเราก็มาดูในส่วนของตัวนี้ฮะก็คือ Diver DVD DVD Drive จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ฮะแต่คอมผมเนี่ยเวลาผมเล่นเกม PS1 PS2 นะใน PC เนี่ยถึงผมจะมี PS1 PS2 ของจริงแล้วก็ตามนะแต่ผมบอกเลยว่าเวลาผมเล่นในคอมไงนะครับผมก็เปิดโปรแกรมจำลองแล้วผมมีแผ่น PS1 PS2 เล่นผมก็ใส่แผ่นเล่นได้เลยไม่ต้องไปหาโหลด ISO มาตัว Diver DVD เอาไว้ใช้ในการอ่านแผ่น DVD Blu-ray มันก็ดีเหมือนกันมันก็สำคัญเช่นกันนะผมก็เลยซื้อมาถ้าในปัจจุบันนะเขาก็ใช้แฟลชไดร์กันหมดแล้วเนี่ยหรือไม่ก็ใช้ฮาร์ดดิสก์ภายนอกแทนนะครับผมก็ยังใช้เป็น Diver DVD หรือ DVD ไดร์ก็เป็นยี่ห้อ ASUS DRW24D5M เห็นปะนะฮะเห็นไหมว่ามันยี่ห้อ ASUS เพราะว่าเมมบอร์ดผม ASUS ไงโทรศัพท์ผมก็ซื้อ ASUS มาใช่ครับถูกต้องต่อมาเรามาดูในส่วนของเคสดีกว่าเคสก็คือเป็นเคสที่แถมมากับทางร้านคอมพิวเตอร์ที่ผมไปสั่งประกอบมานั่นแหละเป็นเคสนะฮะก็เป็นเคสคอมพิวเตอร์นะหรือเคสเรียกภาษาอังกฤษสั้นๆว่าเคสนะเรียกภาษาไทยว่าก็คือเคสนั่นแหละซึ่งมันก็คือยี่ห้อ Leather Case Cubit นั่นแหละถูกต้องนะครับอันนี้แหละก็จบกันไปใช่ไหมสั้นๆเลยครับต่อมาเรามาดูในส่วนที่สำคัญที่สุดของเกี่ยวกับตัวคอมเลยนะถ้าไม่มีระบบนี้ก็คงจะใช้งานไม่ได้นะซึ่งก็สำคัญหมดทุกอย่างนะแต่เรื่องนี้ผมก็มองว่าก็สำคัญจริงๆเพราะว่าเราได้ใช้งานกับมันเป็นหลักนะเรายิ่งใช้งานกับมันเรายิ่งผูกพันกับมันซึ่งมันก็คือระบบปฏิบัติการ Windows นั่นเองนะหรือเรียกแบบกระแดกกระแดว่า Operating System นั่นเองนะโดน Operating System เนี่ยภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยมันก็จะแปลว่าระบบปฏิบัติการของ Windows นั่นเองนะโดย Windows ที่ผมใช้ในปัจจุบันซึ่งมันก็คือ Windows 7 Ultimate 64 bit นั่นเองนะใช่ครับไม่ใช่ Windows 10นะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดไงดูคลิปเมื่อประมาณ 3-4-5 ปีที่แล้วที่ผมประกอบคอมใหม่ๆยอมรับว่าตอนแรกผมประกอบคอมเครื่องนี้ในปี2017ซึ่งตอนนั้นน่ะ Windows 10กำลังมาใหม่ Windows 10กำลังมาแรงผมประกอบคอมครั้งแรกนะครับร้านเขาก็ต้องลง Windows 10ให้ผมอยู่แล้วเพราะเป็น Windows ตัวใหม่ในยุคนั้นในตอนนั้นณจุดๆนั้นแต่ผมบอกเลยว่าผมลองใช้ดูปีนึงแล้วมันไม่ดีผมไม่ชอบผมเกลียดผมก็เลยเปลี่ยนกลับมาใช้ Windows 7เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแล้วคนอาจจะได้ถามเหตุผลว่าเฮ้ยแต่ก่อนเคยใช้ Windows 10ทำไมถึงมีเหตุผลถึงเปลี่ยนกลับมาใช้7ล่ะแต่ก่อนเคยใช้10ทำไมเปลี่ยนกลับมาใช้7ล่ะแต่ก่อนเคยใช้ Windows 7แต่ก่อนเคยใช้ Windows 10นะฮะได้มีการย้อนกลับมาใช้ Windows 7แต่ก่อนเคยใช้ Win 10แต่ทำไมได้กลับมาใช้ Win 7ล่ะแต่ก่อนเคยใช้10ทำไมกลับมาใช้7ล่ะก็เพราะอะไรฮะผมมีเหตุผลผมได้ว่าเหตุผลไว้แล้วก็อยากรู้ก็ไปฟังดูเองก็แล้วกันนะฮะแต่ผมบอกเลยตรงว่าเหตุผลของผมมันเข้าท่าเหมือนกันโอเคป่ะโอเคครับก็จบกันไปนะกับสเปคขั้นต่ำของโทรศัพท์ผมไม่ใช่ดิไม่ใช่สเปคขั้นต่ำโทรศัพท์ผมโทษทีขอโทษมันคือสเปคขั้นต่ำของคอมผมนั่นเองนะอย่าเรียกว่าสเปคขั้นต่ำเลยเรียกว่าสเปคขั้นสูงดีกว่าเป็นสเปคที่แนะนำดีกว่านะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สเปคคอมของผมนะครับ My Spec PC นั่นเองนะ My P หรือ My PC Spec นั่นแหละนะคอมพิวเตอร์สเปคคอมพิวเตอร์ของผมนะ My PC Spec หรือ My Spec PC นั่นเองนะโอเคก็จบกันไปแล้วกับเรื่องนี้ในส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้ว